เมนูแรกของเรานะครับเป็นอาหารว่างแบบไทยๆครับเราจะทำเมนูที่มีชื่อว่าจับไม้ครับก่อนอื่นนะฮะเราก็จะใส่เนื้อปลากรายเราก็จะใส่ลงไปในเครื่องปั่นครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปนวดกับน้ำเกลือเล็กน้อยเกลือ1ช้อนชาผสมกับน้ำสะอาด1ช้อนโต๊ะเพื่อเป็นน้ำเกลือนะครับอยู่ในนี้ครับปิดเครื่องปั่นนะครับนวดง่ายๆฮะใส่น้ำลงไปครับเสร็จปุ๊บเราก็จะปรุงรสครับผมในขั้นตอนของการปรุงรสง่ายๆครับน้ำปลาพริกแกงคั่วครับใส่ลงไปนะครับจะเห็นนะครับว่าพอเรามีเครื่องที่มาช่วยเราทุ่นแรงก็จะทำให้อาหารเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนของการนวดด้วยมือข้ามไปได้เลยนะครับอีกอย่างนึงหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าโอ้โหส่วนประกอบของคนเยอะซะขนาดนี้เนี่ยเขาปั่นได้ยังไงให้ทั่วนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมลองดูดีๆจะเห็นว่าเครื่องที่คนใช้เนี่ยเป็นเครื่องบดสับที่มี2ใบมีดครับผมเวลาที่ส่วนประกอบเขาขึ้นมาถึงด้านบนเนี่ยนะฮะก็ยังจะมีใบมีดสำรองอยู่ด้านบนนะครับที่จะช่วยปั่นให้เข้ากันดีครับเอาละเราเอาส่วนประกอบออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงในโถผสมครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาหัวปลีครับซึ่งผมแช่น้ำไว้ในน้ำเนี่ยเราจะใส่น้ำเกลือเพื่อช่วยไม่ให้หัวปลีค้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาซอยครับใส่ลงไปผสมกับตัวเนื้อปลากรายของเราครับเอาล่ะนอกจากหัวปลีแล้วนะครับเราก็ยังจะใส่ส่วนประกอบของใบมะกรูดลงไปด้วยนะครับเพิ่มความหอมเราพักตัวเนื้อปลากรายเราไว้ก่อนนะครับทำน้ำอาจารย์แบบรวดเร็วเลยนะครับเกลือน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำสะอาดครับผมนำทุกอย่างไปตั้งไฟนะครับหลังจากที่เดือดแล้วเราก็คนให้น้ำตาลและเกลือละลายนะครับแล้วเราก็พักให้เย็นลงครับในขนาดเดียวกันนะครับเราก็เตรียมตัวส่วนประกอบของผักต่างๆไว้ซึ่งได้แก่แตงกวาหอมแดงและก็พริกครับสำหรับตัวจับไม้นะครับเอามือชุบน้ำหมาดๆนะครับปั้นเป็นก้อนกลมๆก้อนเท่าๆกันครับหลังจากที่ปั้นเสร็จแล้วนะครับแน่นอนเราก็ต้องให้เขามาจับอยู่บนไม้เนี่ยนะครับก็ที่หนึ่งจะสัก2ลูกก็ได้นะครับเราจะนำไปย่างครับในการย่างนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะย่างบนเตาถ่านก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่วันนี้เนี่ยครับผมย่างบนกระทะเลยครับง่ายๆสุกเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับกระทะย่างของผมถ้าเกิดคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะจะสังเกตดูก็ว่าเขามีกริลมาร์กนะครับก็คือเป็นรอยย่างด้วยนั่นหมายความว่าแม้ว่าเราจะย่างบนกระทะแต่เราก็จะได้เอฟเฟกต์รอยย่างเหมือนย่างบนเตาถ่านจริงๆนะครับก็ย่างจนสุกดีนะครับประมาณ 6-8 นาทีครับเราอยากรู้ว่าสุกหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเอานิ้วกดๆได้เลยครับโอ้โหแน่นมากถ้าเปิดแน่นก็แปลว่าสุกดีนะครับอาจารย์นะฮะก็ใส่ไปต้องพักให้เย็นก่อนนะครับได้แล้วครับผมพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วฮะก็เป็นเมนูที่มีส่วนประกอบของหัวปลีเมนูแรกที่ผมนำมาฝากครับจับไม้ครับแฟนๆ YouTube นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงกล้วยครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับ